สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันอังคารที่9พฤษภาคม2023นะครับวันนี้เราพบกันในบทอ่านจากคำบรรยายพระวสานบุญยนต์โดยนักบุญซีลินแห่งอเล็กซานเดรียพระสังฆราชนะครับในหัวข้อบอกเราเป็นต้นองุ่นท่านเป็นกิ่งก้านนะครับคุ้นหูและได้ยินได้ฟังบ่อยๆเรื่องนี้พระเยซูเจ้าก็เปรียบเทียบเรื่องนี้ให้เราฟังนะครับก็เป็นที่เข้าใจง่ายนะครับฟังแล้วก็เข้าใจง่ายๆพระคริสต์เจ้าทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นต้นองุ่นและทุกคนก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ว่าเป็นกิ่งเพื่อสอนเราว่าการร่วมสนิทกับพระองค์นั้นมีคุณค่าสูงเพียงไรและการดำรงอยู่ในความรักของพระองค์นั้นสำคัญเพียงไรโดยการรับพระจิตซึ่งเป็นสายสัมพันธ์ความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างเรากับพระคริสต์เจ้าพระผู้ไทยของเราบุคคลผู้ร่วมสนิทกับพระองค์ยังกิ่งองุ่นสนิทกับต้นองุ่นก็มีส่วนในพระธรรมชาติของพระองค์ฝ่ายผู้ที่เข้ามาหาต้นองุ่นความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ขึ้นอยู่กับการตกลงใจของเขาฝ่ายพระคริสต์เจ้าความเป็นหนึ่งเดียวสำฤทธิ์ผลโดยทางพันธสัญญา เพราะเรามีน้ำใจดีเรามีความเชื่อซึ่งนำเราไปหาพระคริสต์เจ้าและเราได้รับศักดิ์ศรีเป็นบุตรบุญธรรมของพระเป็นเจ้าซึ่งทำให้เราเป็นญาติของพระองค์ตามคำของนักบุญเปาโลที่ว่าผู้ที่สนิทกับพระเป็นเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ประกาศกอิสยาห์เรียกพระคริสต์เจ้าว่าเป็นรากฐานและบนรากฐานนี้ที่เราทั้งหลายเปรียบเสมือนศิลาที่มีชีวิตและมีจิตวิญญาณได้รับการสถาปนาขึ้นสงศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นพระตำหนักของพระเป็นเจ้าในพระจิตเจ้าพระตำหนักนี้จะสร้างบนรากฐานอื่นไม่ได้นอกจากในพระคริสต์เจ้าท่านพระคริสต์เจ้าได้ทรงสั่งสอนความจริงอันเดียวกันโดยทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นต้นองุ่นและต้นองุ่นให้กำเนิดกิ่งและบำรุงเลี้ยงกิ่งจากพระคริสต์เจ้าในพระคริสต์เจ้าเราเกิดใหม่ด้วยพระจิตเป็นผลแห่งชีวิตไม่ใช่ผลของคนเก่าซึ่งเป็นคนบาปแต่เป็นผลของชีวิตใหม่ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนความเชื่อและความรักของเราต่อพระองค์เช่นเดียวกับกิ่งองุ่นเติบโตจากต้นองุ่นเราทุกคนรับชีวิตจากพระคริสต์เจ้าและถือตามพระบัญญัติของพระองค์อย่างเคร่งครัดเพื่อบำรุงเลี้ยงชีวิตนี้จงมีใจร้อนรนรักษาพระพรการเกิดใหม่ให้เจริญถาวรและพยายามไม่ทำให้พระจิตผู้สถิตในเราเศร้าหมองพระจิตผู้ทรงทำให้เราลึกถึงการสถิตอยู่ของพระเป็นเจ้าในตัวเราเสมอนักบุญยนต์สอนเราว่าเราเจริญชีวิตในพระคริสต์เจ้าและพระคริสต์เจ้าเจริญชีวิตอยู่ในเราอย่างไรเราทราบว่าเราเจริญชีวิตอยู่ในพระองค์และพระองค์เจริญชีวิตอยู่ในเราก็เพราะว่าพระองค์ได้โปรดให้เรามีส่วนในพระจิตเจ้าของพระองค์ต้นองุ่นให้คุณสมบัติธรรมชาติของต้นแก่กิ่งองุ่นชั้นใดเช่นเดียวกันการประทานพระจิตแก่คริสเตียนทุกคนพระวจนะของพระเจ้าพระบุตรของพระบุตรแต่องค์เดียวของพระบิดาก็ประทานความเป็นญาติกับพระองค์และพระบิดาแก่พวกเราฉันแก่พวกเขาฉันนั้นเพราะพวกเขาได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ด้วยความเชื่อและด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ในทุกกรณีพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้เจริญก้าวหน้าในความรักความยำเกรงพระเจ้าทรงสอนพวกเขารู้จักแยกสิ่งที่ถูกจากสิ่งที่ผิดและให้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนครับพี่น้องเข้าใจง่ายนะพระบรสารในตอนนี้พระเยซูเจ้าทรงสอนอย่างนี้เสมอสอนด้วยการเปรียบเทียบธรรมชาติที่อยู่รอบข้างรอบตัวของผู้ฟังของประชาชนในสมัยนั้นแน่นอนในสมัยนั้นก็มีสวนองุ่นโดยทั่วๆไปชาวอิสราเอลในสมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ทุกวันเขาก็จะเห็นต้นองุ่นแล้วต้นองุ่นนั่นเองมันก็ไม่ใช่ว่าขึ้นมาเป็นตอขึ้นมาอันเดียวไม่ใช่แต่มันก็จะเป็นเถาองุ่นแล้วก็มีกิ่งก้านขยายเลื้อยไปตามคานดานุดานี้แล้วก็ออกกิ่งก้านแล้วก็ออกดอกออกผลและพระองค์ก็เปรียบเทียบพอเปรียบเทียบอย่างนี้ปั๊บประชาชนเข้าใจง่ายทีเดียวก็บอกว่าพระองค์เป็นลำต้นพระองค์คือพระคริสต์เจ้าเป็นลำต้นและพวกเราทุกคนนั้นก็เป็นกิ่งก้านกิ่งก้าน
นั้นจะมีชีวิตจะให้ดอกออกผลได้ก็ต่อเมื่อกิ่งก้านนั้นจะต้องติดอยู่กับลำต้นได้รับน้ำเลี้ยงจากลำต้นได้รับอาหารจากลำต้นนั้นมันจึงสามารถจะเกิดดอกออกผลเหมือนกับต้นไม้หรือว่าผลไม้อะไรทั่วๆไปนะในสิ่งที่เราเห็นไม่จำเป็นต้องเป็นต้นองุ่นด้วยนะขนงใดที่ไม่ติดกับลำต้นก็จะเหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ตามมาอย่างนั้นเราก็เห็นความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อพระเยซูเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เนี่ยมันจึงทำให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆนะและน้ำเลี้ยงที่ได้รับนั้นจากลำต้นนั้นในชีวิตของเราก็คือพระจิตเจ้าเป็นพระจิตเจ้าคือพระเป็นเจ้าเลยเองพระพรของพระองค์ที่ลงมายังเราให้เราสามารถมีความคิดสามารถที่จะตัดสินใจมีมโนธรรมที่ดีที่แยกแยะสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกกระทำในสิ่งที่ดีละเว้นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่คือชีวิตของเราซึ่งต้องเจริญไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมว่าเราเป็นกิ่งก้านแล้วพระองค์พระเยซูเจ้าเป็นลำต้นชีวิตของเราจึงต้องเป็นหนึ่งเดียวและติดอยู่กับลำต้นคืออยู่กับพระเยซูเจ้าเสมอในความเชื่อในความรักความเป็นหนึ่งเดียวกันขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ